วันที่27ธันวาคม AFP เปิดเผยว่ายูเครนเรียกร้องให้มีการขับรัสเซียออกจากสหประชาชาติหรือ UN รวมทั้งคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC โดยอ้างว่ารัสเซียเป็นสมาชิกอย่างผิดกฎหมายนับตั้งแต่ปี2537ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่ายูเครนเรียกร้องรัฐสมาชิกของสหประชาชาติเพิกถอนสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและขับไล่รัสเซียออกจากสหประชาชาติทั้งมวลในถ้อยแถลงระบุต่อว่ารัสเซียยึดครองเก้าอี้ของสหภาพโซเวียตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยมิชอบนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991กระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่าจากมุมมองทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองมันสามารถสรุปได้เพียงอย่างเดียวรัสเซียแย่งชิงเก้าอี้ของสหภาพโซเวียตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถ้อยแถลงบอกด้วยว่าสามทศวรรษแห่งการปรากฏตัวโดยไม่ชอบของรัสเซียในสหประชาชาติเต็มไปด้วยรอยตำหนิแห่งสงครามและการยึดครองดินแดนของประเทศอื่นๆทั้งนี้ถ้าชาติสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีสิทธิ์วีโต้ยับยั้งมติต่างๆนานาของสหภาพโซเวียตด้านอันทอนซิรูอานอฟรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัสเซียให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อันชักนิวส์ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ตะวันตกกำหนดเล่นงานรัสเซียต่อความขัดแย้งในยูเครนกำลังก่อความเสียหายใหญ่หลวงแก่เศรษฐกิจยุโรปส่วนสหรัฐเป็นตัวแสดงเดียวที่ได้ประโยชน์จากข้อจำกัดต่างๆนานาเหล่านั้นซิรูอานอฟเชื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกช่วยให้วอชิงตันบรรลุเป้าหมายพวกเขาปั้นอุปทานน้ำมันและก๊าซเข้าสู่ตลาดยุโรปได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามอุปทานทางพลังงานจากรัสเซียมีราคาสูงสำหรับยุโรปผลก็คือมันห่มกระพือเงินเฟ้อพุ่งทะยานและทำให้ภาคธุรกิจในยุโรปสูญเสียความสามารถในการแข่งขันซิรูอานอฟกล่าวรัฐมนตรีรายนี้อ้างได้ว่าทางมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกและเหตุระเบิดที่ทำให้ท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream 1 และ 2 เกิดรอยรั่วเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นการจัดฉากเพื่อให้ยุโรปต้องจัดหาก๊าซธรรมชาติเดียวที่มีราคาแพงกว่าเดิมจากสหรัฐอเมริกาเขาระบุว่าอเมริกาได้ประโยชน์ส่วนยุโรปสูญเสียมอสโกเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการลอบก่อวินาศกรรมโจมตีก่อการร้ายพร้อมอ้างว่าสหรัฐได้ประโยชน์จากเหตุท่อลำเลียงระเบิดมากที่สุดส่วนทางวอชิงตันแม้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆแต่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้คำจันกับความเหตุการณ์นี้ว่าเป็นโอกาสอันใหญ่โตที่ยุโรปจะเปลี่ยนตนเองออกจากพลังงานรัสเซียซิรูอานอฟยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของรัสเซียแต่มันก่อความเจ็บปวดแก่ตะวันตกไม่น้อยไปกว่ากันและบางทีอาจเจ็บปวดมากกว่าด้วยซ้ำนอกจากนี้แล้วรัฐมนตรีรายนี้ยังพูดถึงมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียของ EU โดยบอกว่าแน่นอนมันจะนำมาซึ่งการบิดเบือนราคาและตลาดพร้อมเน้นย้ำจุดยืนของมอสโกว่าจะไม่ส่งมอบน้ำมันดิบผ่านสัญญาต่างๆที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่บังคับโดยตะวันตกเขาเน้นย้ำว่าบริษัทน้ำมันทั้งหลายของรัสเซียกำลังเบี่ยงเส้นทางการส่งมอบน้ำมันจากตะวันตกไปยังทิศทางอื่นๆเรากำลังมองหาตลาดใหม่ๆมองว่าโลจิสติกใหม่ๆมีความเป็นไปได้ว่ามันจะแพงกว่าเดิมนอกจากนี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา EU และกลุ่มประเทศ G7 และออสเตรเลียบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเลไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาตรการดังกล่าวยังห้ามดอกบริษัทรับประกันภัยตะวันตกมอบการรับประกันและงานบริการอื่นๆแก่บรรดาเรือนทั้งหลายที่บรรทุกน้ำมันดิบรัสเซียยกเว้นน้ำมันเหล่านี้จะมีการจัดซื้อในราคาที่ต่ำกว่าเพดานราคาตามหลังความเคลื่อนไหวดังกล่าวดิมิทรีเปสคอฟโฆษกความเนียบเคอร์มลินเตือนว่าข้อจำกัดนี้จะสร้างหายนะแก่ตลาดน้ำมันโลกส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่ามอสโกไม่มีแผนที่จะขายน้ำมันให้แก่ประเทศต่างๆที่สนับสนุนมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย